คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลัคนาบุญบุตรพระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อคุณอธิษฐานร้องทูลจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพระเจ้าทูลพระองค์สดุดีบทที่4ข้อที่3หลายครั้งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยมีจิตใจที่ฟ้องผิดรู้สึกว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าคงไม่สนใจรับฟังเราในเรื่องใดๆแล้วเราก็พลาดสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงต้องการจะประทานให้แต่เรากลับเข้าใจพระองค์ผิดไปเมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าธรรมิกชนซึ่งแปลว่าเซนต์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่านักบุญหรือธรรมิกชนหรือคำว่า holy man ที่แปลว่าผู้บริสุทธิ์หรือคำว่า wise man ที่แปลว่านักปราชญ์ซึ่งหมายถึงการที่พระเจ้าทรงแยกเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ไว้แล้วสำหรับพระองค์เพื่อให้เราเป็นของพระองค์ทรงยอมรับเราให้โอกาสแก่เราทรงนับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีบาปแล้ววันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอธิษฐานคำร้องทูลของเราต่อพระองค์ได้เสมอและในทุกเวลาแล้วพระองค์จะทรงตอบเราทั้งหลายในสิ่งที่ต้องการคำอธิษฐานทูลขอข้าแต่พระบิดาที่รักขอบคุณที่ทรงยอมรับลูกเสมอขอพระโลหิตของพระเยซูล้างชำระความอ่อนแอของลูกทั้งสิ้นขอบคุณพระองค์ที่ทรงถือว่าลูกเป็นธรรมิกชนผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อลูกจะไม่มีอุปสรรคใดขัดขวางคำทูลขอแต่นี้ไปกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความจากศาสนาจารย์ดร.สมหมายแสงสว่างสัจกุล